ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่เชฟบนทีดีกิจที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วลองมาดูว่าใช้งานยังไงเบื้องต้นของการใส่ในส่วนของเชฟเนี่ยถ้าเราไปที่ตัวริบบอนของสตัคเจอร์จะเห็นว่ามีอยู่2ตัวครับก็คือการอินเสิร์ตตัวสตัคเจอร์เมมเบอร์โดยการอ้างอิงจากเส้นทีดีกิจแบบที่2ครับที่เรียกว่า door structure member อันนี้ก็คือจะเป็นการเขียนเส้น ตัวเชฟเนี่ยเป็นสับ Point to Point เหมือนกับการเขียนเส้นตรงนั่นเองลองมาดูวิธีแรกครับเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของตัวเสาก่อนแนวเสานะครับเบื้องต้นให้เราเมาส์เลือกไปที่เส้นแนวเสาเสา้นนี้ครับจากนั้นก็เรียกฟีเจอร์ตัว insert structure member ด้านซ้ายมือ Panel ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว structure member นะครับเราสามารถเลือกเ p e ของจาก Standard ที่เราต้องการได้ ในรายการนี้ได้เลยเบื้องต้นเลือกไปที่ ANSI i n k s t a n d a r d ครับจากนั้นก็ท้ายเราเลือกเป็น W Section Size เราใช้ในเคสนี้ที่เราจะวางก็คือ W 8คูณ40ครับตัวนี้นะครับจากนั้นง่ายๆครับให้เราเมาส์คลิกไปที่เส้นตัวนี้ครับของแนวเสาเส้นแรกเสร็จแล้วกระโดดข้ามมาที่แนวที่2ครับฝั่งตรงข้ามครับเส้นนี้ครับ เราก็กลับมาเลือกเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งแนวเส้นบนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเสาที่วางที่จุดเซนเตอร์ถ้าดูจาก Reference Point นะครับจะวางอยู่ที่เซนเตอร์นะครับของตัว Td g ีกินั่นเองโอเคจากนั้นนะครับก็กดโอเคออกมาเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเราจะวางนะครับในส่วนของตัวคานเนี่ยจะต้องทำยังไงวิธีการก็เลือกเส้นครับ จากนั้นไปที่ตัวริบบอนของ Structure แล้วเลือกเป็นวิธี d r a structure member ครับตัวนี้สังเกตว่าเคอร์เซอร์ก็จะกลายเป็นรูปสเก็ตให้เราเขียนเส้นตรงนะครับโอเคผมขอ start point ที่หัวเสาที่จุดนี้ครับแล้วก็เขียนข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่จุดนี้เสร็จแล้วกดปุ่ม escape ครับเราก็จะได้เส้นแรกและ1เส้นเราต้องการเขียนเส้นที่2ครับก็เรียกลาย นะครับปกตินะครับของตอนนี้เราอยู่ในส่วนของตัวสเก็ตโหมดอยู่ครับคลิกลงไปเราก็จะได้เส้นในเส้นที่2นะครับออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นก็ออกจากตัวสเก็ตครับคลิกตรงนี้ได้เลยก็จะมีดร์โหอของตัว Structure Database ขึ้นมาแน่นอนครับเราเลือกไปที่ ANSI in k standard นะครับเสร็จแล้ว Style t y p ์ก็คือเราใช้เป็น W section ในส่วนของตัวไซส์นะครับไซส์เป็น W8 คูณ24ครับ W8 คูณ24ก็คือตัวนี้นั่นเองเสร็จแล้วกดโอเคสังเกตว่าการวางของตัวเชฟของคานนะครับของบีมตัวนี้เนี่ยเขาก็จะอ้างอิงที่เซนเ,นเตอร์เหมือนกันแน่นอนว่าเราสามารถที่จะเข้าไปปรับได้ครับให้เรามาที่ฟีเจอร์ด้านข้างครับในส่วนของตัว กิจเฟ่แน่นอนว่าตัวเวลเมนต์ตัวนี้เนี่ยของตัว Chef เชฟจะอยู่ในส่วนของพาร์ตตัวนี้นั่นเองเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ตัว W8 คูณ24ครับทำการ Edit f e a t u r e ครับตัวนี้เสร็จแล้วเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาครับเราจะเปลี่ยนตัวตำแหน่งวางโ o c a t e Profile ครับคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยครับจากนั้นก็คลิกที่ด้านหัวหรือ TopO f s t e ต l ตัวนี้ครับเขาก็จะ Move เจ้าตัว เชฟลงมาที่ตำแหน่งที่ Top of s t e e l นั่นเองนะครับในที่นี้เนี่ยถ้าเราอยากจะปรับตรงนี้นะฮะเราสามารถปรับองศาได้นะครับในการวางเช่นเปลี่ยนเป็น90ลองคลิกวางเห็นไหมครับเขาก็จะปรับแนววางให้กับเรานะครับตามที่เราต้องการโอเคครับปรับมาิ้นเป็นที่ศูนย์เหมือนเดิมครับจากนั้นก็กดโอเคในเราก็จะได้ในส่วนของตัวเสาแล้วก็คานทีนี้จะสังเกตว่า เสากับคานเนี่ยถ้าดูที่หัวเสานะครับตัวคานเนี่ยต,ตัวเสานะครับมันก็จะอมในส่วนของตัวคานที่กลืนเข้ามานั่นเองเราสามารถที่จะตัดทิมออกได้นะครับให้เราไปที่ตัวริบบอน u ั t u r e ครับตัวที่เราจะใช้ก็คือ Auto ้ทิมตัวนี้ครับเลือกลงมาได้เลยทันใดนั้นก็จะมีฟีเจอร์ตัวนี้ขึ้นมาตัวที่เรียกว่า Auto ้ทิมนะครับ ก็จะมีในส่วนของ b o u ด d a r y ที่เราต้องเลือกเป็นขอบเขตก่อนก็คือเสาเลือกลงไปครับเสร็จแล้วกดคอนคอนคอนโทรลค้างนะครับเลือกเสาให้ครบทั้ง4พาร์ตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด add เข้ามา active กับมันเสร็จแล้วเราก็จะเลือกในส่วนของตัวคานสิ่งที่ถูกตัดก็คือเลือกเป็น body 2ครับแล้วก็ add กดปุ่มนี้เข้ามาด้านล่างครับลองมาดูว่าเราจะมีวิธีการทิมแบบไหนบ้างเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรา กดทิมออโต้ทิมเลยเนี่ยมันก็จะตัดตามตรงหน้าเสาให้กับเราแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มแก็บนะครับเราสามารถใส่แก็บได้ตอนนี้ default เป็นสูงก็คือตัดพอดีชนกับตัวเสาร,ระหว่างคานนะครับแต่ถ้าเราต้องการในเคสกรณีที่คานมันเข้าอีกด้านหนึ่งของเสานะครับเป็นหน้าเชฟเนี่ยเราต้องเลือกออปชันที่เรียกว่า Cut by profile มันก็จะตัดเข้ารูปกับตัวเสาให้กับเราเลยแต่ตอนนี้ก็ เราเลือกเป็นวิธีการทิมก็เลือกออ t โตทิมได้เลยครับตัวนี้เราไม่ได้เพิ่มแก็ปอะไรสังเกตดูที่ตัวคารก็จะถูกตัดออกไปทั้ง2ด้านนะครับจะได้แบบนี้ออกมาเสร็จแล้วก็ปิดออกจากฟีเจอร์ตัวนี้ออกไปถัดไปครับเดี๋ยวเราจะทําการออฟเซตนะครับแนวของเสา1นเนี่ยนะที่เราวางในส่วนของตัวเสาแล้วก็คาแล้วออกไปยังตำแหน่งของแนว2แนว3แนว4นั่นเองนะครับ โอเควิธีการเราอาจจะใช้วิธีการแพทเทิร์นออกไปนะครับแต่ว่าในตัวเนี้เราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ตัวหนึ่งของ solidworks เข้ามาช่วยในการทำงานได้เบื้องต้นให้เราเปิดในส่วนของตัว t d sketch ขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับให้เราเรียกตำแหน่งพอยต์ในการวางนะครับที่จะสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้แล้วก็คลิกไปที่จุดนี้นะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะครับ เพราะว่าตำแหน่งวางของแนวเสาของตัวนี้เนี่ยระยะมันไม่เท่ากันนะครับจากนั้นให้เราออกจากสเก็ตนะครับที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นก็มาที่ตัวฟีเจอร์นะครับตัวนี้นะครับของตัวส่วนเวิร์แล้วเลือกมาที่ตัวแพทเทิร์นนะครับเข้ามาข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะใช้ตัวการแพทเทิรนของตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่าสเก็ต ไดเวนแพทเทิร์ตัวนี้ครับสังเกตว่าพอเราเรียกฟีเจอร์ปุ๊บเขาก็จะเลือกในส่วนของ t k e t c h point ที่เราเตรียมไว้แล้วสร้างไว้แล้วจากนั้นให้เรา r e n เ e ้น point เป็นแบบเป็น c e n t e r point นะครับแล้วก็คลิก reference ที่จุด start point ของจุดนี้ครับจากนั้นให้เราเลือกมาที่ตัว body ครับเพราะว่าตัวเสาคานตัวนี้เป็น w e l l m e n t นะครับเราก็เลือกเสา นะครับคานได้เลยครับเอาเมาส์คลิกเลือกได้เลยให้ครบสังเกตว่าเขาก็จะพรีวิวออกมาตามนี้นะครับตามตัวพอยที่เราสร้างขึ้นมาตามแพทเทิร์นนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับสังเกตว่าเราก็จะไม่เปลืองในส่วนของตัวฟีเจอร์นะครับจากนั้นให้เราใส่ในส่วนของตัวคานครับโอเคเราก็เลือกมาที่ตัวเส้นของกริดเฟรมครับไปที่ Ribbon s t r u c t u r e เลือกในส่วนของ Insert s t r u c t u r e m e m b e r ตัวนี้ฟีเจอร์ครับ อตัวคานครับเราก็จะใช้เป็น w 8คูณ24นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ตำแหน่งวางนะครับโลเคชั่นโปรไฟล์ให้เราเลือกมาที่ด้านท็อปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะวางแนวเดียวกันนะครับโอเคจากนั้นก็เลือกในส่วนของตัวเส้นทีดีกินะครับที่เราต้องการได้เลย นะครับเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก4คานนั่นเองเสร็จแล้วกดโอเคครับตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวกิจเฟรมนะครับพร้อมกับตัวเมมเบอร์นั่นเองจากนั้นให้เราออกจากพาร์ทของกิจเฟรมครับตัวนี้